ต้อนรับคุณอุ้มลักขสวนลักขณาเปิดมาตั้งนานเลยลักขณาส่วนนัมเบอร์ไฟฟ์บาร์นะครับเอางี้ผมจะต้องเราต้องใช้เวลาตรงนี้ให้เนิ่นนานสักนิดนึงเพราะว่าสำหรับคนที่ติดตาม Number 5 Bar Party มาตลอดเราจะพบว่า 90% ของเราเนี่ยจะเป็นชายชะกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าคอนเทนต์นี้เราจะชวนคนที่เราชอบคนที่เราสนิทโดยมากมันจะเป็นชายแท้ซะเป็นส่วนใหญ่นานๆเราจะมีสาวสวยอยู่ในบาร์ของเราเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหรือเปล่านานๆไปดีกว่าไม่น่าเลยแซวๆเอาจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าพี่กับบ้านเขาเนี่ยโหเจอกันมาช้านานมากแล้วก็สนิทกับพ่อกับแม่เลยเห็นกันมารุ่นเดียวกับพ่ออุ้มอ่ะรุ่นเดียวกับเรียกพ่อพี่อ่ะเจอกันมานานแล้วก็นั่นแหละจังหวะก็แบบอยากชวนมาคุยที่บาร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำตัวไม่ถูกกันนะปกติเราทำไมทุกคนดูนิ่งๆเกรงๆคุณสวยคุณสวยน่าเกลียดคุณสวยทุเรศคุณสวยจัดโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่านี่ชมไม่หรอชมชมอ๋อคุณดูนี่ว่าอุ้มลักษณะสำหรับผมนะผมเห็นตั้งแต่สมัยผมแบบเขาเข้าวงการใหม่ๆแบบปรับปลื้มใจมากเลยจริงเหรอคะวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วแบบโอ้สวยเหมือนเดิมแต่เมื่อก่อนหน้าเก่านะไม่ใช่หน้านี้นะผมว่าเห็นวิวัฒนาการของคุณแล้วก็ยังคงสวยในรูปแบบของคุณอยู่เสมอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณสวยจริงๆจริงสวยจริงๆเอาเลิกชมกันได้แล้วอะไรไหมแขกดื่มก่อนโอเคโอเคแยกย้ายเรามีโซดาล็อกเมาเทนครับชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นแล้วระหว่างนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีมากค่ะทุกอย่างโอเคเอาอย่างนี้นะผมจะบอกคุณเลยกับน้องๆที่ดูอยู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอุ้มลักขสวนเนี่ยลักขณาจะเรียกอย่างนี้ตลอดทั้งคอนเทนต์เลยคุณอุ้มลักขสวนเนี่ยก็จะเรียกว่าสัมภาษณ์ทุกรายการสำคัญของสยามประเทศนี่มาหมดแล้วแล้วเขาทำได้ดีกว่าด้วยก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องคุณในทุกสิ่งเนี่ยก็ไปดูคอนเทนต์อื่นก็ได้เพราะเขาก็ถามกันแบบถามลึกถามเจาะเขาเรียกว่าครบรถไปอย่างนั้นเออก็ไม่อยากพูดถึงแล้วด้วยแต่ถ้าที่ผมรู้เรื่องที่คุณไม่เคยพูดเลยถ้าที่ผมรู้เลยก็คือตอนนี้คุณทำเครื่องประดับเหรอใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เป็นเครื่องประดับแบบธรรมดาเว้ยเป็นเครื่องประดับที่แบบสายมูเตรูทำไมต้องเต้นนะเป็นแขกทุกคนรู้ดีว่าไอ้นั้นเน็กกับสายมูเนี่ยห่างไกลกันมากแล้วไม่มีความรู้เลยมันคืออะไรอ่ะเครื่องประดับกับไอ้สายมูอะไรเนี่ยมันคือเครื่องประดับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระแม่ผู้อุ้มอ่ะเป็นคนที่นับถือพระพิฆเนศนับถือองค์พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืออุ้มก็รู้สึกว่าอุ้มอยากทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นตัวแทนของคนที่นับถือพระแม่แล้วก็เสริมในเรื่องของความเฮงความปังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีตอนแรกถ้าเกิดทำเป็นพวกแบบครีมน้ำหอมลิปสติกอะไรเงี้ยคือคนก็ทำเยอะแล้วเนอะป่ะแล้วเราก็อยากทำเครื่องประดับที่มันมีความผูกพันกับอย่างองค์อันแรกคือคอลเลคชันแรกออกไปค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกบัวของพระแม่ลักษมีคือพระแม่ลักษมีเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือเขานั่งอยู่บนดอกบัวและถือดอกบัวประทานพรให้กับมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็ใช้ดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่จะมาทำเป็นเอียร์คลิปหนีบที่หูตรงนี้แล้วก็ทำพิธีจริงๆค่ะอุ้มก็ไปให้พราหมณ์ที่วัดแขกแล้วก็จะมีเป็นบทสวดด้วยเป็นวอลเปเปอร์หลังโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นการ์ดที่เป็นไว้ใส่เคสหลังเคสโทรศัพท์แล้วก็มีตัวต้มหูเนี่ยแหละค่ะที่ขายดีมากเอาออกมา700ชิ้นครั้งแรกเพื่อลองดูตลาดก่อนทั้งหมดภายใน3วันอ่ะขายหมดหมดว่าไหมโดนโจรขโมยอะไรก็ว่ากันไปหมดแล้วแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบคนตอบรับดีมากแล้วเราก็คือทำพิธีจริงๆนี่คืออะไรคะเดี๋ยวคุณจะต้องตั้งชื่อให้เครื่องดื่มแก้วนี้ด้วยเดสเป็นแบบเป็นลิ้นจี่หน่อยๆอะไรประมาณนี้ขายดิบขายดีแบรนด์ชื่ออะไรอ่ะลักขณาค่ะก็เคยปรึกษาคุณนะผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเว้ยว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยผูกพันแล้วก็เชื่อเรื่องเกี่ยวกับสายมูอะไรแบบนี้มากเลยซึ่งมันค่อนข้างย้อนแย้งกับยุคสมัยที่มันเป็น IT AI เนี่ยความเจริญเทคโนโลยีแต่มันไม่ได้ทำให้ความเชื่อเรื่องพวกนี้มันน้อยลงเลย ในความเห็นที่คุณเป็นคนนับถือเกี่ยวกับสายมูเรื่องพวกนี้เห็นผลคืออะไรอ่ะมันคือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะมันคือความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าบางทีเราเรียนอยู่ในยุคที่มันแบบเป็นดิจิทัลทั้งหมดอยู่ในยุคที่เป็นโซเชียลที่มันแบบทำลายกันเยอะมากมายนึกออกปะบางทีการที่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่เหมือนคนเข้าวัดอะนึกออกปะแต่บางคนอาจจะไม่นับถือศรัทธาเรื่องของวัดเรื่องของพระอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างตัวอุ้มใช่แต่อุ้มเนี่ยรู้สึกว่าอุ้มอะคือเคยขอพรกับเทพแล้วรู้สึกว่าเหมือนเทพฟังเราอะตอนที่มีปัญหาเรื่องความรักมากๆอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกับพ่อแม่นั่งเป็นเรื่องเป็นราวนะร้องห่มร้องไห้คุยแล้วให้พ่อแม่ฟังอะไรเงี้ยว่าทำไมชีวิตต้องเป็นนี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่มันรู้สึกได้แบบเหมือนแบบท่านรับฟังแล้วก็
ปัญหาทุกอย่างที่มันกำลังเป็นปมอยู่นะตอนนั้นปลดล็อกมันปลดล็อกมันคลี่คลายทั้งที่จริงๆแล้วอุ้มไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาเลยอยู่ดีๆก็มาพอเข้าไปขอพรปุ๊บก็เปาะเช๊ะอะไรเงี้ยเหมือนคนเข้าโบสถ์แล้วไปแบบไปขอกับศาสนาคริสต์ที่เป็นพระเยซูอย่างงี้ใช่มั้ยคะพอเขาไปนั่งขออะไรเงี้ยแล้วเขาได้เขาก็ศรัทธาก็เหมือนกันกับอุ้มเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเออลดหลายละเหตุการณ์ที่อุ้มได้จริงๆเออแล้วพอเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ตั้งใจจะทำลัคนาจิวเวลรี่เนี่ยค่ะก็ไปจุดยามยานแล้วก็บอกท่านแหละว่าถ้าเราแบบสามารถจะเผยแผ่บารมีของท่านได้จริงๆก็ขอให้แบบล็อตแรกออกมาแล้วก็คือแบบเพียงป้าอะไรเงี้ยสำเร็จไปล่าสุดที่คุณคุยกับพระแม่เนี่ยพระแม่พูดเลขอะไรที่เป็น2ตัว3ตัวฮะเขาไม่ได้ขอหวยไม่ขอหวยเขาไม่ได้ขอหวยอะไรอ่ะเดี๋ยววันหลังไปไม่เคยขอหวยไม่เคยมีเลขไม่ถามเลยช่วยเกี่ยวเชฟพอจดแล้วลืมส่วนมากพระแม่จะเก่งด้านความรักอะไรเงี้ยเหรอไอ้แล้วแต่องค์ค่ะคือพระแม่นี่มีหลายองค์มากถ้าเป็นองค์ที่มีความรักที่ตอนนี้คนไปขอกันสามารถไปขอกับพระแม่ลักษมีที่เขาพูดว่าไอโทพระแม่ลักษมีนี่เหรอมั้ยถ้าสายพระแม่ที่ดุๆหน่อยจะเป็นสายพระแม่อุมาเทวีสายพระแม่กาลีอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละสายก็จะมีแบบไม่เหมือนกันความเชื่อแต่ละแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องหาองค์ที่แมทช์กับเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ใช่ดูว่าเราอยากขอใช่ไหมนาทีนี้อยากหยิบกำยานทู่อะไรมาจุดอยากได้บรรยากาศอย่างนั้นเลยนะต้องการบรรยากาศก็คือเครื่องประดับที่เกี่ยวกับความเชื่อใช่ก็เป็นเกี่ยวกับอันนี้เป็นของพระแม่อุมาเทวีค่ะก็เป็นตรีศูนย์ศาสตราวุธของพระแม่อุมาเทวีกดต่อสอนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มึงไม่ขายมึงมาขายคูดอื่นกดต่อสอนหนึ่งเลยนะถ้าอยากได้เครื่องประดับตรีศูนย์ต่อสอนย่อมจากอะไรต่อสอนอะไรตรีศูนย์ดูพูดเล่นทุกวันนี้ก็คือมันก็มีช่องทางในการขายยังไงนะขออีกทีเมื่อกี้มัวแต่เล่นออนไลน์ทั้งหมดค่ะออนไลน์ก็เซิร์ชว่าลัคนาเลยลัคนา official ใช่ค่ะทั้งใน IG อะไรหมดนี่ครับเห็นไปร้องเพลงกับโตโน่ด้วยใช่คืออารมณ์ไหนเพลงนี้เขาแต่งขึ้นมาแล้วเขาร้องกันอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อหาของเพลงมันเป็นเนื้อหาที่แบบมันดีมากเพลงชื่อว่าแบบนี้ก็ดีแล้วคือเป็นเรื่องราวของคนที่รักกันแล้วพอเลิกกันไปวันนึงก็ดีแล้วแหละที่มันเป็นแบบนี้ที่เราเลิกกันไปที่ตัดสินใจที่จะแบบแยกทางกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เลยพบว่าเฮ้ยคุณลัคนาคุณเป็นคนร้องเพลงร้องได้ค่ะดีทีเดียวเลยนะร้องเพลงดีทีเดียวตอนเนี้ยผมติดคอนเทนต์ใน YouTube อันหนึ่งมากชื่อว่า Piano and I แนะนำให้น้องๆไปลองฟังเลย Piano and I คือคอนเทนต์ของคุณโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาก็เป็นมหาเทพเปียโนเลยแล้วเขาก็จะเชิญนักร้องเจ๋งๆอะไรเงี้ยมาร้องเพลงกับเปียโนผมนั่งดูทั้งวันครับรถก็เปิดโน่นนี่นั่นเปิดเพราะอันนั้นวันนี้ถือว่าคุณโตขอก๊อปคอนเทนต์หน่อยอันนี้พี่โจวิปลาสชื่อขวดนั่นโตศักดิ์สิทธิ์คุณยังเปลี่ยนชื่อเขาเลยพี่โจวิปลาสโจวิปลาสอ่ะลองดูลองดูลองดูอ่ะถือว่าเป็นการขออนุญาตคุณโตขอก๊อปคอนเทนต์หน่อยก็ลองได้ไม่นี่ไม่เคยร้องในรายการไหนกับเปียโนเงี้ยปกติคุณชอบแนวประมาณไหนอ่ะรุ่นเรามันก็ต้องแบบ90หน่อยๆป่ะ90เออ90หน่อยๆโอเคจริงๆเพลงที่ชอบไปร้องเวลาแบบร้องตามแบบว่าร้านเหล้าอะไรเงี้ยซาซ่าซาซ่าซาซ่าก็ต้องเลือกได้ไหมนะเลือกได้ไหมไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอม
บ้าครับโอเคนะตั้งใจครับไม่พี่ตาชายครับนี่ก็สิทธิ์ครึ่งเพลง7น็อตโดนเท่ากันถือว่าเทปนี้เราอุทิศค่าลิขสิทธิ์อุทิศไปเลยให้กับความบันเทิงร้องกัน 3-4 เพลงขนาดนี้น้ำแก้วเดียวไม่น่าจะเลี้ยงก็พอว่ะสั่งอะไรอร่อยๆมากินกันเย็นนี้ซะหน่อยนะจัดโอเคดีมากหิวเลยร้องเพลงเยอะค่ะกูต้องตั้งชื่อให้มันด้วยชื่อว่าชื่อว่ารักขสวนไงรักขสวนรักขสวนรักขสวนโอเครักขสวนอันนี้น้ำของลัคนาชื่อว่ารักขสวนรักขสวนครับผมรักขสวนค่ะถึงค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็เราเองก็เหมือนเพื่อนกันนะมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่น่ารักแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะชวนเรามาออกรายการอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเลื่อนคิวนะประมาณ 2-3 รอบแล้ววันนี้เพิ่งได้คิวก็ดีใจค่ะที่ได้มาค่ะอยากจะบอกกับนาว่าอะไรล่ะคะพูดคำเดียวสั้นๆเซบาสเตียนกันนี้ค่ะอุ้มก็มีผลิตภัณฑ์ของอุ้มเองนะคะเป็นจิวเวลรี่นะคะชื่อว่าลัคนาจิวเวลรี่นะคะตอนนี้ก็ขายทางช่องทางออนไลน์นะคะจะเป็นเครื่องประดับเกี่ยวกับสายมูนะคะใครที่เป็นสายมูนะคะก็ติดตามกันได้นะคะที่ IG ของอุ้มนะคะแล้วก็ IG ลัคนาค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rock Party ได้ในระบบ Android และ iOS แอปพลิเคชันที่มีความบันเทิงมากมายเช่นสะสมคะแนนจากรหัสใต้ฝาไว้ลุ้นหรือแลกของรางวัลใหญ่มากมายและมีเกมสนุกๆให้เล่าลื่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยรีบไปโหลดกันนะ